ดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งนิมิตสามตลอดการตามการคือพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตหนึ่งพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งปักคาหานิมิตหนึ่ง พึงกำหนดไว้ในใจซึ่งอุเบกขานิมิตหนึ่งถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่สมาธินิมิตโดยส่วนเดียวเท่านั้นพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความเกียดคร้าน ถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่ปักคาหานิมิตโดยส่วนเดียวเท่านั้นพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความฟาุงซ่านถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่อุเบกขานิมิตโดยส่วนเดียว พึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตไม่ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบเมื่อใดภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตซึ่งปักคาหานิมิตซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดการตามการ เมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อนควรแก่การงานผุดผ่องและไม่เสียหายแน่วแน่เป็นอย่างดีเพื่อความสิ้นอาสวะเปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือช่างทองตระเตรียมเบ้าแล้วติดไฟแล้วเอาคีมคีบทอง ใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วสูบเสมอเสมอเอาน้ำพรมเสมอเสมอเพ่งดูเสมอเสมอถ้าช่างทองพึงสูบทองนั้นแต่อย่างเดียวพึงเป็นเหตุให้ทองนั้นไม่ถ้าช่างทองพึงเอาน้ำพรมแต่อย่างเดียว พึงเป็นเหตุให้ทองนั้นเย็นถ้าช่างทองพึงเพ่งดูทองนั้นแต่อย่างเดียวพึงเป็นเหตุให้ทองนั้นสุกไม่ทั่วถึงเมื่อใดช่างทองสูบทองนั้นเสมอเสมอเอาน้ำพรมเสมอเสมอเพ่งดูเสมอเสมอเมื่อนั้น ทองนั้นย่อมเป็นของอ่อนควรแก่การงานผุดผ่องและไม่แตกง่ายถ้าช่างทองมุ่งประสงค์สำหรับเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูเครื่องประดับคอหรือดอกไม้ทองก็ดีย่อมสำเร็จสมความประสงค์ของเขาทั้งนั้น แม้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันแหลเมื่อใดภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตตลอดการตามการซึ่งปักคาหานิมิตตลอดการตามการซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดการตามการเมื่อนั้น จิตนั้นย่อมอ่อนควรแก่การงานผุดผ่องและไม่เสียหายย่อมตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะและภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองใดใด เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์หลายประการเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงฟังเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งในที่ไกลและใกล้ด้วยทิพโสาธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสธของมนุษย์เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นน,นในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนก่อนได้เป็นอันมาก เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงเห็นหมูสัตว์กำลังจุติกำลังอุบบัติเลวประนีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สามได้ดี ตกยากด้วยทิพจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่